และไม่รู้การออกนะของกามทั้งหลายก็ไม่มีทางที่จะไปแสดงหรือว่าสามารถที่จะปฏิบัติตนนะสามารถที่จะรอบรู้ก็คือทำกามปริญญาได้เลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอาสาทะของกามทั้งหลายโดยเป็นอาสาทะรู้ชัดอาทีนวะของกามทั้งหลายโดยความเป็นอาทีนวะและรู้ชัดนิสรณะของกามทั้งหลายโดยความเป็นนิสรณะอย่างนี้อย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกนั้นแลจักรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้กามทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นโดยนัยยะของพระสูตรก็จะแสดงเป็นเรื่องราวต่างๆนะแต่ว่าถ้าโดยนัยยะของพระอภิธรรมเนี่ยก็จะต้องหยั่งลงถึงนามรูปนะหรือว่าขันธ์ห้านะแล้วก็น้อมไปตามลำดับของวิปัสสนาก็คือเข้าไปถึงลักษณะของนามรูปแต่ละอย่างรู้ปัจจัยของนามรูปแต่ละอย่างแล้วก็น้อมไปในการที่จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเราสังเกตได้นะว่าการปฏิบัติวิปัสสนานะเป็นเราอ่ะปฏิบัติหรือว่าเจริญสมถะหรือว่ารักษาศีลให้ทานก็แล้วแต่เป็นเราที่ให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะหรือว่ามันเป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมที่มันเป็นไปในทานศีลภาวนานะถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจถูกต้องจะไม่มีทางเป็นวิปัสสนาเลยเพราะว่าทานก็เกื้อกูลแก่วิปัสสนาศีลก็เกื้อกูลแก่วิปัสสนาสมาธิก็เกื้อกูลแก่วิปัสสนาแต่ว่าความเข้าใจเท่านั้นที่ไม่เกื้อกูลตรงที่เรายังไม่เข้าใจว่ามันมีแต่นามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นนะตรงนี้จึงจะไม่เกื้อกูลนะเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยเข้าใจว่าการทำสมาธินั้นไม่ใช่แนวทางในการพ้นจากวัฏฏทุกข์เพราะว่าอาราระบทกับอุทกดาบทก็ได้สมาบัติ8สมาบัติ7ใช่ไหมแต่ไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเสียหายใหญ่นะเป็นผู้ที่ชิบหายใหญ่เลยแม้กระทั่งได้อรูปฌานนะก็เนื่องจากว่าไม่มีสุตตะมยปัญญาที่จะเข้าใจว่ารูปฌานอรูปฌานเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เรานะไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ขณะที่เข้าใจถูกต้องว่ารูปฌานอรูปฌานนั้นเป็นนามธรรมเป็นนามขันธ์4อาศัยรูปธรรมเป็นที่เกิดนะแยกแยะนามรูปรู้ปัจจัยของนามรูปน้อมไปที่จะเห็นว่าสิ่งใดที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยถ้ามีสุตตมยญาณอย่างนี้นะให้ทานบรรลุได้รักษาศีลก็บรรลุได้เจริญสมถะก็บรรลุได้นะเจริญวิปัสสนาก็ทำให้บรรลุอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่นะอย่างพระยศกันการทบุตรเนี่ยนะขอโทษพระยศกุลบุตรพระยศกุลบุตรนี่นะเป็นลูกเศรษฐีนะอยู่บนปราสาทนะสามชั้นเลยมีนางบริวารห้อมล้อมมีสตรีทั้งหลายห้อมล้อมนะแต่ว่าท่านสะสมปัญญามามากนะเป็นแสนกับนะก็เห็นนางบำเรอทั้งหลายเนี่ยนอนนะลุ่มล่ามเลยก็เลยเบื่อนะเบื่อนะก็เลยลำพึงนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอใช่ไหมก็เลยเดินไปในป่านะไปเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่สินะพอไปถึงพระพุทธเจ้าแสดงอะไรพระพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถา5อนุปุพพิกถาใช่มั้ยแสดงเรื่องของทานแสดงเรื่องของศีลแสดงสักขะกถาก็คือสวรรค์อานิสงส์ของทานศีลแล้วก็แสดงเนกขัมมะนะโทษของทานโทษของสวรรค์นะนะก็คืออาทีนวะนะอาทีนวะแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงอริยสัจเขาฟังธรรมะอยู่นะแต่ว่าเขาบรรลุได้นะเพราะว่าเขาได้มีจิตที่ผ่องใสแล้วก็คลายให้เห็นนะนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์แม้ว่าให้ทานนะนะก็ยังเป็นทุกข์นะกุศลก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันให้ผลเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงรักษาศีลก็ให้ผลเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแม้เกิดในสวรรค์เนี่ยนะมีความสุขเลิศเลออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีโทษโทษมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าใจนะว่าไม่ใช่ตัวตนนะพระเจ้าแสดงอริยสัจเขาก็เลยน้อมไปได้เลยเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นของการปฏิบัติวิปัสสนานะ
แม้ว่าเราจะให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิแล้วสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเจริญด้วยเป็นเนกขัมมะโดยตรงเลยนะก็คือจะต้องสำคัญหมายให้ถูกต้องใหม่ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมจะยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยิดคู่อะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องทำความรู้สึกตัวที่เป็นนามมีลักษณะของนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างลักษณะเฉพาะต่างกันนะแต่ลักษณะรวมเหมือนกันก็คือรู้อารมณ์ได้จะเป็นความโลภความโกรธความหลงลักษณะเฉพาะตัวต่างกันก็จริงแต่มันรู้อารมณ์ได้แล้วก็ทำให้เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นเราที่โลภเป็นเราที่โกรธเป็นเราที่หลงเป็นเราที่ทำบุญเป็นเราที่ให้ทานเป็นเราที่สมาทานศีลเป็นเราที่ทำสมาธิแต่ความจริงแล้วเป็นนามธรรมแล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันนะลักษณะเฉพาะตนส่วนรูปธรรมที่เรายืนเดินนั่งนอนต่างๆมันก็เป็นรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันรวมกันอยู่เราก็ต้องมาแยกแยะนะที่มันเคลื่อนไหวได้คือธาตุลมที่มันมีความแข็งความอ่อนปรากฏอันนั้นคือธาตุดินนะแต่ปรากฏกับนามธรรมเรารู้ว่ามันแข็งตัวรู้เป็นนามธรรมแต่ว่าตัวแข็งคือรูปธรรมความอบอุ่นความร้อนก็ดีความเย็นก็ดีเป็นรูปธรรมเป็นธาตุไฟนะไอตัวที่สามารถที่จะมีสีกระทบได้ตอนนี้ที่เราเห็นที่ตาที่เราต้องใช้ตามองไปทางนั้นมองไปทางนี้นะนั่นคือเราจัดจักขุปสาทะนะเราจัดจักขุปสาทะเราให้ความสำคัญกับจักขุปสาทะเราให้ความสำคัญกับโสตปสาทะแต่เราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำความรู้ความเห็นให้เป็นจริงคือเริ่มที่จะจดจำคำสอนแล้วก็นำมาตรึกนำมาคิดนำมาใคร่ครวญสำนักวิปัสสนาหลายสำนักเข้าใจว่าการคิดไม่ใช่วิปัสสนาถามว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดมากไหมคิดมากเลยเป็นกุศลหรืออกุศลโยมเป็นอกุศลนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นอกุศลซึ่งถ้าเราไม่สังเกตจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าขณะที่เราเดินเนี่ยนะเข้าห้องน้ำเนี่ยนะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสติเป็นอกุศลรับประทานอาหารถ้าเราไม่พิจารณาอะไรก็เป็นอกุศลแค่เหลือไปดูนาฬิกานี่ก็อกุศลแล้วนะใช่ไหมถามว่าดูนาฬิกาจะดูด้วยกุศลยังไงโยมนะถ้าดูนาฬิกานี่จุดประสงค์คืออะไรหมดเวลายังเนี่ยถ้าดูนาฬิกาแล้วก็นัดเวลาไว้ว่าจะไปทำบุญอันนี้อาจจะเป็นกุศลนะเพราะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราจะทำสิ่งอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวซ้ายแลขวาจะยืนเดินนั่งนอนเป็นไปด้วยอกุศลอัตโนมัติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติในการที่จะมารู้สึกตัวแล้วก็แยกแยะนะว่ามีธรรมะอะไรที่ทำให้เกิดการกระทำในขณะนั้นแล้วมีรูปธรรมอะไรที่มันเป็นไปในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นการไถ่ถอนเป็นการละสักกายทิฏฐิก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ละสักกายทิฏฐินะเจริญยังไงแม้เราจะพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ไม่บรรลุนะเพราะว่าเราใช้ตัวเราเข้าไปเจริญนะเมื่อสักกายทิฏฐิมันกั้นไว้แล้วยังไงมันก็ไม่เห็นแจ้งจริงๆหรอกถึงแม้จะเบื่อนะเบื่อได้เหมือนกันถ้าพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีความรู้สึกว่าเราเบื่อเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่ในที่สุดคือเบื่อแล้วฆ่าตัวตายนะมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกด้วยนะถ้าทำยาตะปริญญาไม่ดีแล้วไปทำตีรณะปริญญาผลก็คือทำให้มีโทมนัสแล้วก็คิดฆ่าตัวตายได้ด้วยนะนั้นก็ให้เป็นไปตามลำดับก็คือเริ่มต้นจากการที่ทำความรู้สึกตัวนะว่ามีนามธรรมรูปธรรมอะไรในขณะนี้ขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะเสียงกับธรรมะคนละอย่างกันนะเสียงคือเสียงแต่ว่าความรู้ในเรื่องธรรมะคนละอย่างกันแล้วก็มีพระภิกษุปรากฏทางไหนโยมนะโยมก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าฟังธรรมะจากพระภิกษุใช่ไหมเสียงกับเนื้อของธรรมะคนละทวารกันนะแล้วพระภิกษุกับสีก็คนละทวารกันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไปด้วยกันตอนนี้หนังกำลังฉายหมุนอยู่นะแต่ถ้าเกิดหนังมันเกิดมันมีปัญหาเป็นภาพนิ่งขึ้นมาจะไม่มีเรื่องอะไรเลยใช่ไหมมีแต่ภาพนิ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเหมือนกับว่าหยุดเป็นภาพนิ่งแล้วค่อยๆมาสังเกตว่ามันคืออะไรก็ต้องแยกนะแยกระหว่างเสียงกับการรู้ความหมายของเสียงที่เป็นธรรมะนะสีกับเรื่องราวคนสัตว์สิ่งต่างๆนะต้องค่อยๆมาแยกมาพิจารณามาละคณะนะมาทำลายคณะสัญญานะความจำว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะด้วยการแยกแยะรู้ลักษณะของนามธรรมรูปธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
อันนี้เป็นกามปริญญาก็คือเป็นการรอบรู้ในกามทั้งหลายกามคุณ5ซึ่งกามคุณ5ก็รวมไปถึงกามธรรมทั้งหมดเลยนะก็ทำปริญญาโดยการรู้อัสสาทะรู้อาทีนวะและนิสสรณะก็คือรู้อริยสัจ4นั่นเองอัสสาทะเป็นตัวแทนของสมุทัยนะอาทีนวะเป็นตัวแทนของทุกข์แล้วก็นิสสรณะก็เป็นนิโรธกับมรรคนะคราวนี้มาดูอัสสาทะของรูปบ้างซึ่งความจริงแล้วกามทั้งหลายก็เป็นรูปธรรมแต่ว่าสามารถโยงใยไปถึงนามธรรมได้คราวนี้มาดูรูปบ้างรูปในที่นี้หมายถึงอะไรข้อที่14พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอัสสาทะของรูปทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าขัตติยกัญญาพราหมณกัญญาหรือว่าข้าบดีกัญญาก็คือนางสาวน้อยทั้งหลายนี่นะแต่ว่าเป็นชนชั้นกษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างข้าบดีบ้างมีอายุระบุได้ว่า15ปีหรือว่า16ปีนะช่วงนี้เป็นช่วงที่งามที่สุดนะช่วงงามที่สุดนี่ส่วนใหญ่สนใจธรรมะไหมไม่สนใจแสดงว่าช่วงนี้พ้นเรามานานแล้วนะไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปแล้วก็ไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปก็กำลังเหมาะสมเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นนางสาวคนนั้นงดงามเปล่งปลั่งเป็นอย่างยิ่งมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็พากันกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสุขความโสมนัสอันใดแลที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงดงามความเปล่งปลั่งนี้เป็นอัสสาทะของรูปทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปในที่นี้นะหมายถึงรูปร่างกายใช่ไหมนะรูปร่างกายที่สวยงามทั้งหลายเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่การที่จะมีสุขมีโสมนัสแล้วสุขโสมนัสเป็นปัจจัยแก่อะไรโยมสุขโสมนัสเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาอัสสาทะในเนติปกรณ์แสดงว่ายังไงอัสสาทะหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงอิทธารมนะอิทธารมอย่างหนึ่งนะสุขโสมนัสตัณหาวิปลาสนะจัดอยู่ในอัสสาทะนะแล้วให้รู้เลยว่ามันเนื่องกันนะโยมเนื่องกันงั้นถ้าพิจารณาอัสสาทะเนี่ยอัสสาทะ5อย่างนี้ก็คืออิทธารมไม่ว่าจะเป็นกามคุณ5ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างกายสวยสดงดงามต่างๆเนี่ยเป็นอิทธารมหมดเลยอิทธารมเป็นปัจจัยแก่สุขโสมนัสสุขโสมนัสเป็นปัจจัยแก่ตัณหาวิปลาสเพราะฉะนั้นรวม5อย่างนี้แต่ถ้าเราจะมาแยกนะเราจะมาแยกก็คือถ้าเป็นอิทธารมเป็นสุขเป็นโสมนัสนะแยกได้อีกนะเป็นทุกขสัตว์ตัณหาวิปลาสเป็นสมุทัยสัตว์นะตัณหาวิปลาสนี่ก็เป็นสมุทัยสัตว์งั้นอัสสาทะในที่นี้ก็เน้นนะคือแสดงโดยชื่อว่าเป็นสุขโสมนัสแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงตัณหาเพราะสุขสมนัตนี่เป็นที่นอนเนื่องของกามราคานุสัยใช่ไหมนั้นพูดถึงสุขสมนัตก็ให้รู้เลยว่าจุดมุ่งหมายท่านจะให้เห็นตัณหาให้เห็นตัวสมุทัยนะแต่ว่าไอ้เจ้าสุขสมนัตเนี่ยเขามีอารมณ์ก็คืออิทธารมอิทธารมเป็นปัจจัยแก่สุขสมนัตสุขสมนัตเป็นปัจจัยแก่ตัณหาวิปลาสนะนั้นช่วงวัยที่กำลังสวยสดงดงามจึงเป็นวัยที่โลภะเกิดมากที่สุดใช่ไหมโยมนะไม่ใช่โลภะในตัวเราเท่านั้นนะโลภะในฝ่ายตรงกันข้ามด้วยนะอันนี้ก็คืออัสสาทะที่ได้จากการที่มีรูปนะงดงามอยู่ในวัยที่เหมาะสมนะส่วนอาทีนวะมาดูซิว่าอัสสาทะของรูปนะมีมากหรือว่าอาทีนวะของรูปร่างกายของเรามีมากกว่ากันข้อที่15พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอาทินวะของรูปทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละในโลกนี้ในสมัยอื่นมีอายุ50 60 70 80ไหนใครอายุ80บ้างในที่นี้ยกมือหน่อยโยมมีไหมอ้าวมี80แล้ว90มีไหมโยม90อยู่บ้านไม่มานะยังมี80อยู่นะสมัยอื่นเนี่ยนะก็เปรียบเทียบผู้หญิงนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนนะ
ว่าตอนที่อายุ 15-16 เนี่ยเป็นวัยที่สวยสดงดงามมากแต่ว่าความแปรเปลี่ยนความปวนแปรนะก็ทำให้อายุถึง 50 60 70 80 90หรือว่าในครั้งพุทธกาลนั้นมีถึง100ปีสมัยนี้หาได้ยากแล้วนะโดยกำเนิดเป็นยายแก่มีซี่โครงคดดังกลอนนะอยากให้คนอื่นเขาเรียกเราว่ายายแก่ไหมโยมเขาไม่เรียกหรอกนะเขาไม่พูดหรอกแต่จริงๆแล้วใจเขาบอกอยู่แล้วล่ะนะลักษณะของความเป็นยายแก่มันจะต้องปรากฏแก่เขาก็จะต้องคิดถึงแน่นอนเรือนร่างก็จะคดงอถือไม้เท้ากระงกกระเงินเดินไปกระสับกระส่ายโยมเห็นภาพบ้างไหมเนี่ยภาพนี้มันจะปรากฏแก่ใครในอนาคตหรือว่าบางคนก็อาจจะปรากฏแล้วนะก็จะผ่านวัยเยาว์ไปแล้วมีฟันหลุดผมงอกผมโกรนศีรษะล้านเนื้อเหี่ยวมีตัวตกกระดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในครั้งก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอาทีนวะของรูปทั้งหลายจริงไหมเนี่ยความสวยสดงดงามต่างๆนี้เกิดจากผลของบุญหรือว่าผลของบาปผลของบุญหรือผลของบาปความสวยสดงดงามต่างๆผลบุญหรือผลของบาปผลของบุญนะแต่ว่าบุญอย่างเนี้ยนะมันให้ความแก่มาด้วยนะโยมนะความเหี่ยวให้มาด้วยมาให้ผมงอกงอกอย่างเนี้ยนะเป็นผลของบุญหรือเปล่าเป็นไหมเป็นด้วยนะเป็นด้วยเพราะฉะนั้นโลกิยกุศลทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญก็จริงแต่ว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะแสดงว่าแม้โลกิยกุศลก็ยังเป็นโทษเพราะว่ามันให้ผลเป็นความทุกข์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาบุญทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะกุศลและเจตนาเนี่ยเขาเรียกว่าอภิสังขารมารนะบุญนี้ก็ยังเป็นมารด้วยนะเพราะว่าทำให้เราไม่ถึงพระนิพพานให้ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายด้วยนะแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ทำบุญเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสในการที่จะอบรมเจริญกุศลให้ถึงพระนิพพานได้นะเป็นบารมีได้นั้นก็ให้รู้นะว่าวัยของเราเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเราควรจะน้อมไปให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอันนี้เป็นอาทินวะเป็นโทษของรูปนะแม้สะสวยแต่ในที่สุดก็จะต้องนะก็จะต้องเสียหายไปนะมาดูต่อไปข้อที่16ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นแหละมีอาพาธมีทุกข์เจ็บหนักนอนจมกองมูดกองคูดของตนต้องให้คนอื่นพยุงลุกต้องให้คนอื่นคอยประคองดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นอาทีวะคือเป็นโทษของรูปทั้งหลายนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะที่กำลังอ่านหรือว่ากำลังฟังอยู่ขณะนี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้ก็ดีแม้เป็นอนิจจารมณ์แต่ก็สามารถเอามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้คือเอามาเป็นอารมณ์ของปัญญานะถ้าไม่มีความแก่ความเจ็บความตายจะสามารถถึงพระนิพพานได้ไหมจะถึงพระนิพพานหรือเปล่าไม่มีเลยถ้าไม่มีความแก่ความเจ็บความตายจะไม่มีใครถึงพระนิพพานเลยนะเพราะว่าจะไม่มีใครมีปัญญาเห็นโทษของการเกิดเลยแต่เพราะมีความแก่ความเจ็บความตายจึงสำหรับบุคคลที่มีปัญญาจึงสามารถที่จะเห็นโทษได้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นมาจากการเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิดถ้าไม่เกิดทำยังไงถึงจะไม่เกิดถ้าไม่อยากเกิดต้องไม่ทำกรรมใช่ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ว่าถ้าจะทำให้ได้ถ้าไม่อยากให้มีกรรมก็ต้องไม่มีอุปาทานนะจะทำยังไงก็ยังทำไม่ได้อีกอ่ะ
นะครับอุปาทานนี่มันวิ่งเร็วนะจะละมันมันก็หายไปแล้วนะถ้าจะละอุปาทานก็ต้องไปละตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยกับอุปาทานใช่ไหมนะตัณหายิ่งเร็วใหญ่เลยถ้าจะละตัณหาก็ต้องไปละที่ต้องไปกำหนดรู้ที่เวทนานะถ้าจะละตัณหานะต้องกำหนดรู้ที่เวทนาถ้าจะกำหนดรู้เวทนาได้ดีต้องไปกำหนดรู้ผัสสะถ้าจะกำหนดรู้ผัสสะได้ดีต้องไปกำหนดรู้สารายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในและอายตนะภายนอกการที่จะรู้อายตนะภายในอายตนะภายนอกได้ดีต้องรู้นามรูปนะการที่จะรู้นามรูปได้ดียิ่งขึ้นก็คือรู้จักวิญญาณนะต้องรู้จักวิญญาณเพราะนั้นตกลงก็คือต้องเรียนอภิธรรมอ่ะนะต้องเรียนอภิธรรมอ่ะงั้นถ้าโยมไม่เรียนอภิธรรมเนี่ยอ่านพระสูตรแล้วมันก็ไพเราะดีนะแต่ว่าจะปฏิบัติยังไงอ่ะใช่ไหมจะปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มต้นจากวิปัสสนาญาณแรกนะเราจะปฏิบัติยังไงเพราะว่าพวกนี้ฟังแล้วบรรลุนี่คือพวกที่เป็นวิปจิตันยูสูตรนี้ยาวเป็นวิปจิตันยูถ้าสูตรสั้นๆคาถาเดียวนั่นคืออุกติตันยูฉะนั้นฟังแล้วก็ยังปฏิบัติไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องรู้แนวว่าต้องพิจารณาให้เห็นเป็นนามรูปให้เห็นเป็นนัยยะของพระพิธรรมจึงจะปฏิบัติได้นะนั้นก็ให้รู้ว่าเราจะต้องแก่แล้วเราก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยการพิจารณาความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะคลายจากความยึดถือในนามรูปได้นี่หมายถึงต้องรู้จักนามรูปอย่างดีนะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีตัวเราจริงๆเลยมีแต่นามธรรมรูปธรรมขณะไหนมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นขณะที่หลงลืมสตินะขณะนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นมิจฉาปฏิบัติแต่ว่าตอนที่มีสติก็คือมีความรู้สึกตัวว่ามีลักษณะนามมีลักษณะของรูปเป็นอารมณ์นะนั้นจึงเป็นการเริ่มเจริญวิปัสสนานะมาดูนวสีวัตติกาก็คือป่าช้า9ป่าช้า9นี่แสดงในสูตรไหนจำได้ไหมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสูตรนะแต่ว่ามีแสดงในมหาทุกขขันธสูตรด้วยนะมีแสดงในที่นี้ด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้าง3วันบ้างเป็นซากศพขึ้นพองมีสีเขียวมีน้ำเหลืองไหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในการก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นอาทีนวะของรูปทั้งหลายนาจากการที่เคยสดสวยเปล่งปลั่งนะอายุ15-16นะก็แก่งอมนะอนิถารมปรากฏเจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็ตายนะสมัยนี้นี่โอกาสเจริญวิปัสสนาคือนวสีวัตติกานี่นะยากนะคือไม่มีของจริงให้เห็นสมัยก่อนเนี่ยจะมีข้อปฏิบัติก็คือการเยี่ยมป่าช้าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุเป็นประจำนะพระภิกษุจะมีกิจอย่างนึงก็คือการเยี่ยมป่าช้ามีการปฏิบัติเรียกว่าทุดงเนี่ยนะอยู่ป่าช้าเป็นวัดแต่การอยู่ป่าช้าเป็นวัดนั้นไม่ได้เข้าไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะการอยู่ป่าช้าแบบนักปฏิบัติเนี่ยนะเขาจะไปเฉพาะตอนกลางคืนแล้วถ้าจะไปป่าช้าต้องไปป่าช้าที่มีศพนะที่มีศพนะให้พิจารณาด้วยนะนะก็จะไปตอนกลางคืนแต่ว่าเวลาจะไปนี่ต้องไปบอกพวกสัปเหร่อนะหรือว่าพวกที่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรไว้ก่อนนะเพราะส่วนใหญ่แล้วโจรเนี่ยมันจะชอบไปอยู่ในป่าช้าแล้วเอาข้าวของไปฝังไว้หรือว่าเอาไปซ่อนไว้ในป่าช้านะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเข้าใจผิดก็จะคิดว่าพระภิกษุเป็นคนเอาไปซ่อนนะก็ต้องไปบอกนะพวกสัปเหร่อพวกผู้ใหญ่บ้านอะไรเหล่านี้ไว้ก็จะไปเฉพาะตอนกลางคืนไม่ให้ใครเห็นก็ไปดูซากศพนะถ้ามีสัปเหร่อก็บอกสัปเหร่อไว้นะว่าจะให้ทำซากศพนั่งอย่างไรนะจะให้เปลื้องผ้าออกมาจะให้สับเป็นชิ้นๆจะแล่เนื้อแล่หนังอะไรต่างๆนี่ก็จะบอกนะสัปเหร่อที่เข้าใจครับนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะทำให้พระภิกษุก็จะได้อสุภสัญญาอย่างมากการดูรูปภาพกับการดูศพจริงนั้นแตกต่างกันมากเลย
การดูรูปภาพเนี่ยนะมันเลือนง่ายมากนะแต่ว่าการดูของจริงเนี่ยนะภาพมันจะติดตาเป็นนิมิตนะติดตาติดใจอย่างมากเลยทีเดียวจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลกับการที่จะทำให้มีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างมากนะเพราะนั้นก็เลยมีข้อปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าก็จะสอนมีอสุภะที่เป็นอสุภะกรรมฐานสมถะภาวนา10อย่างนะนั่นเป็นซากศพที่ตายแล้วแต่ว่าซากศพที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือกายคตาสติพิจารณาอาการ32เนี่ยนะอันนี้อสุภะที่เป็นสมถะภาวนามี11อย่างมีชีวิต1อย่างกับสิ้นชีวิตแล้ว10อย่างนะตั้งแต่ซากศพที่ตายแล้ววันนึงจนกระทั่งถึงเป็นซากกระดูกไปเลยนะอืดพองจนกระทั่งเป็นกระดูกผุผงนะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาเนี่ยก็ให้พิจารณาซากศพเหมือนกัน9อย่างก็คือป่าช้า9นี้นะฉะนั้นการพิจารณาป่าช้า9นี้เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐาน10อย่างนั้นเป็นสมถะภาวนานะแตกต่างกันการน้อมใจแตกต่างกันนะเพราะว่าการพิจารณาโดยป่าช้าเนี่ยน้อมให้เบื่อหน่ายแต่ว่าต้องเห็นไตรลักษณ์แต่การเจริญสมถะภาวนาเพื่อจะกำจัดฉันทราคะคือตัณหาต้องน้อมไปว่ามันสกปรกปฏิกูลเหม็นเน่าเปื่อยต่างๆนะแต่ว่าไม่ได้น้อมไปในไตรลักษณ์ถ้าน้อมไปในไตรลักษณ์เมื่อไหร่ต้องรู้นามรูปและเห็นแจ้งโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาภาวนานะงั้นการที่เข้าไปเห็นซากศพเนี่ยเมื่อเห็นซากศพนั้นแล้วก็จะต้องน้อมมาสู่ตัวเราว่าถึงตัวเราก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แต่ถามจริงๆว่าที่สร้างศพและตัวเราเนี่ยใช่คนใช่สัตว์จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ที่สร้างศพนั้นมีรูปกี่รูปที่สร้างศพนั้นมีแค่อวิภคารูปใช่ไหมแต่ถ้าตอนที่มันอืดอยู่มันก็อาจจะมีหนองที่กำลังเปาะแปะเปาะแปะนั้นฟองมันผุดไงนะคนตายที่กำลังอืดเนี่ยนะมันก็จะดันมันจะมีแก๊สใช่ไหมก็อาจจะเพิ่มเสียงอีกรูปนึงนะกำลังผุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นซากศพตายมีแค่9รูปเท่านั้นอย่างดีอวิภพรูป8นะอาจจะมีเสียง1นะแต่ว่าของเรานี่มีรูปกี่รูปคนเป็นนี่มีรูปกี่รูปทั้งหมด27รูป27รูป4สมุฏฐานแต่คนตายนั้นสมุฏฐานเดียวมีแค่8รูปหรือว่า9รูปเท่านั้นนะเมื่อก่อนเจ้าซากศพเนี่ย8รูปหรือ9รูปสมุฏฐานเดียวเนี่ยเขาก็เคยมี4สมุฏฐานแบบเราแต่ว่าอีกหน่อย4สมุฏฐานของเราก็จะเหลือแค่สมุฏฐานเดียวก็คือ8รูปหรือ9รูปนั้นเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้รูป4สมุฏฐานนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยเพราะเดี๋ยวมันก็แปรปรวนแล้วซึ่งขณะนี้มันก็แปรปรวนอยู่ทุกขณะแต่เราไม่ได้เข้าไปพิจารณานะก็เลยไม่เห็นว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะนั้นเมื่อพิจารณาโดยความเป็นรูปอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้รู้ว่าจิตที่กำลังเข้าไปพิจารณานั่นแหละเป็นนามขันธ์4นะก็มาแยกแยะนะว่าขณะนั้นมีความรู้สึกอย่างไรเวทนารู้สึกอย่างไรสัญญาความจำอย่างไรนะสังขารขันธ์ปรุงแต่งนะมีอโลภะมีอโทสะอโมหะลักษณะเป็นอย่างไรนะแล้วก็วิญญาณขันธ์ก็คือจิตที่รู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างไรถ้าคนมีเขามีปัญญานี่นะตรงนี้ไม่ใช่ของยากเลยสำหรับคนที่มีปัญญานะการแยกแยะนามรูปเนี่ยนะถ้าคนที่มีสติมีปัญญาดีก็ข้ามได้ไม่ยากถ้ารู้ว่าอะไรเป็นนามเป็นรูปอย่างดีแล้วก็น้อมไปในการที่รู้ปัจจัยนะถึงจะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามลำดับนะอันนี้ก็พิจารณาอันที่1ก็คือพิจารณาซากศพที่ตายแล้ววันหนึ่ง2วัน3วันนะเป็นซากศพที่อืดพองอุทุมยะเขาเรียกอะไรอุทุมมะวัตกะอะไรเนี่ยนะเป็นซากศพที่ขึ้นอืดพองข้อที่18ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างฝูงนกเค้าจิกกินอยู่บ้างหมู่สุนัขกัดกินอยู่บ้างหมู่สุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหมู่สัตว์ต่างๆกัดกินอยู่บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระโชคาพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นอาทินวะของรูปทั้งหลายนะนอกจากตายซากศพขึ้นอืดพองแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆมากัดกินนะสมัยก่อนนี่เขาก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะในประเทศทิเบตเว
ลาที่คนตายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกรรมวิธีทำกรรมวิธีต่างๆเสร็จแล้วเขาก็เอาศพนั้นเนี่ยมาตัดเป็นชิ้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 นแล้วก็เอาไปให้ทานแก่สัตว์นะเอาไปให้ทานแก่สัตว์เขาจะไม่มีการเผาไม่มีการฝังนะก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะในประเทศทิเบตนะเพราะว่าความจริงแล้วซากศพของเราเนี่ยนะมันไม่มีสาระอะไรมันเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนจริงๆเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยไปสำคัญผิดนะเราไปยึดมั่นถือมั่นถึงเจ้าตัวเองที่จะตายเนี่ยนะบางคนนี่ไม่ยอมบริจาคนะไม่ยอมบริจาคไม่ยอมบริจาคตาเดี๋ยวว่ากลัวตายไปแล้วไปเกิดใหม่จะตาบอดนะไม่ยอมบริจาคส่วนต่างๆนะไม่ยอมบริจาคให้หมอกลัวว่าเดี๋ยวเขาไปผ่าเราแล้วเราจะโป๊ะนะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีมากจริงๆเลยแล้วก็ญาติพวกพ้องทั้งหลายเนี่ยนะเวลาเขาจะเอาเข็มมาแทงซากศพเนี่ยโอ้โหอย่าไปทำเดี๋ยวมันเจ็บนะความรู้สึกของเราไปใส่นะแต่ความจริงแล้วเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนจริงๆเลยนะในครั้งอดีตการเนี่ยคนที่เขาตายแล้วแม้ว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเขาก็เอาศพไปทิ้งที่ป่าช้าแล้วกลับไปทำบุญนะเพราะว่าที่ป่าช้าเนี่ยจะมีสุนัขจิ้งจอกจะมีกามีแร้งต่างๆมันก็จะมากินซากศพแล้วก็ดีตรงที่ว่าพระภิกษุสามารถไปเจริญกุศลต่อซากศพเหล่านั้นได้คือไปเจริญกรรมฐานได้ทุกวันนี้พระภิกษุจะเจริญอสุภกรรมฐานหรือว่าป่าช้าเก้าจะไปเจริญที่ไหนอ่ะนะเพราะนั้นถ้าโยมคิดทำวัดนะก็ทำป่าช้าไว้แล้วเอาศพจริงๆไปเผาหรือว่าเอาไปนะเอาไปทิ้งเอาไว้ให้มันเน่าอืดพองแล้วก็ให้พระภิกษุไปเจริญกุศลได้บุญมากเลยนะโยมนะโยมจะได้บุญมากเลยถ้าพระไปอยู่ที่นั้นจริงก็แสดงว่าเป็นพระแท้ๆเลยนะข้อต่อไปนะข้อที่19ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นผูกรัดอยู่ก็เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าแล้วนะถูกสัตว์กินแล้วแต่ว่ายังมีโครงกระดูกมีเนื้อมีเลือดมีเอ็นผูกรัดอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของนวสีวัติกาบัพพะ9ข้อนี่นะข้อที่3ข้อที่4ก็เป็นโครงกระดูกยังเปื้อนเลือดแต่ปราศจากเนื้อยังมีเอ็นผูกรัดอยู่ข้อที่5เป็นโครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเอ็นผูกรัดอยู่พวกสุนัขป่าพวกแร้งกาก็มาถึงมาจิกกินเนื้อต่างๆจนทั้งหมดไปนะแต่ว่ากระดูกก็ยังเหลือยังมีเอ็นผูกรัดอาการเหล่านี้นี่มีให้เห็นในครั้งพุทธกาลมากมายแล้วนะพุทธเจ้าถึงเอามาแสดงได้แล้วก็เพื่อจะให้เห็นเพื่อจะให้ไปดูด้วยนะข้อที่6เป็นกระดูกปราศจากเอ็นผูกรัดแล้วกระจัดกระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่คือกระดูกไปทางหนึ่งบ้างกระดูกเท้ากระดูกมือนะไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกสะเอวกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกไหล่กระดูกคอกระดูกคางกระดูกฟันกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนหน้านั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นอาทีนวะเป็นโทษของรูปทั้งหลายความจำของเราเนี่ยมั่นคงมากในความเป็นคนในความเป็นผู้หญิงในความเป็นผู้ชายในความเป็นหนุ่มในความเป็นสาวในความเป็นคนแก่ใช่ไหมแต่ก็ยังเป็นคนนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนกายคตาสติเนี่ยนะให้มีการพิจารณาให้จำใหม่ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งอาการ32เลยคือแยกให้เห็นเพราะฉะนั้นคนเจริญอาการ32เนี่ยนะเจริญกายคตาสติเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการสาธยายด้วยวาจานะเพื่อจะให้มีความจำให้ได้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ร่างกายที่สวยงามแต่เป็นอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนตั้งถึงน้ำปัสสาวะเนี่ยนะมุตตังนะให้พิจารณาย้อนไปย้อนกลับย้อนไปย้อนกลับนะเป็นร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบแสนรอบนะคนที่เขาปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยเขาแค่สาธยายอย่างเดียวเนี่ย6เดือนนะสาธยายอย่างเดียวเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเขามีวิปัสสนาด้วยเขาก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาไปได้นะเจริญวิปัสสนาไปด้วยได้ให้สาธยายด้วยวาจาก่อนให้มีความคล่องแคล่วมีความชำนาญแล้วก็ให้เห็นภาพนะแล้วค่อยมนสิการทางใจ
นัสสิการทางใจเนี่ยจะทำให้สามารถที่จะเห็นภาพอาการ32เหล่านี้นะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกนี่ละเอียดที่สุดกระดูกของคนเรานี่มีกี่ท่อนมีกี่ชิ้นเท่าไหร่300กว่าท่อนนะ300กว่าท่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีการเลือกเจริญกรรมฐานก็คืออัฏฐิกะกรรมฐานก็ได้คนที่เขาจะเจริญอัฏฐิกะกรรมฐานเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องของกระดูกเนี่ยทุกชิ้นส่วนเลยปัจจุบันนี้ก็มีรูปภาพอย่างละเอียดเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่มีของจริงให้เห็นนะก็เรียนรู้จากรูปภาพก็พยายามที่จะจำทุกชิ้นส่วนเลยนะแล้วก็น้อมอยู่ในใจเสมอเนี่ยนะภิกษุรูปหนึ่งท่านชื่อว่าติสสะนะติสสะท่านเป็นผู้ที่เจริญอัฏฐิกะกรรมฐานนะเจริญเป็นประจำเลยอัฏฐิกะท่านน้อมไปในการพิจารณากระดูกเป็นประจำจนกระทั่งได้ฌานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายมากในการที่จะน้อมไปในการที่จะเห็นว่าเป็นโครงกระดูกวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตตอนเช้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะมีสามีทะเลาะกับสามีนะก็เลยจะกลับบ้านตัวเองก็เดินผ่านมาทางพระภิกษุพอเห็นพระภิกษุก็เลยหัวเราะขึ้นนะก็หัวเราะพอหัวเราะพระภิกษุติดสานี้เห็นฟันนะพอเห็นฟันนี่ก็เลยเป็นนิมิตทำให้ท่านน้อมไปที่กระดูกร่างของผู้หญิงนั้นก็เลยกลายเป็นกระดูกทั้งร่างเลยนะปรากฏกับพระติสสะเนี่ยก็คือท่านต้องได้อัปปนาสมาธินะเป็นปฏิภาคนิมิตนะก็เลยไม่ได้ใส่ใจในความเป็นเนื้อหนังอะไรเห็นแต่ความเป็นกระดูกนะท่านได้ฌานตรงนั้นนะมีฌานเกิดขึ้นตรงนั้นก็เลยน้อมไปเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์กลางถนนเลยนะผู้หญิงเขาก็ผ่านไปสามีก็มาตามนี่ปกติใช่ไหมนะผู้หญิงก็ต้องงอนผู้ชายก็ต้องง้อใช่ไหมก็ตามมาง้อก็เลยมาถามพระภิกษุว่าเห็นผู้หญิงเดินไปทางนี้ไหมพระภิกษุก็ตอบนะบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเห็นแต่กระดูกเนี่ยไปทางเนี้ยนะซึ่งท่านก็ไม่ได้มุสานะเพราะว่าท่านมีอินทรียสังวรท่านไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ามีนิมิตก็คือฟันปรากฏเนี่ยก็เลยทำให้ท่านน้อมไปในอัฏฐิกะกรรมฐานเพราะท่านปกติเจริญอัฏฐิกะกรรมฐานนะก็เลยปรากฏเป็นกระดูกไปทั้งร่างเลยแสดงว่าปกติของท่านนี่นะท่านจะต้องน้อมถึงกระดูกเป็นประจำทุกส่วนของกระดูกเนี่ยจะต้องปรากฏอยู่ในใจของท่านตลอดเวลานะก็เลยทำให้น้อมไปง่ายแล้วก็ได้ฌานเจริญปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะจดจำใหม่นะจดจำว่าที่เดินมาเนี่ยคือกระดูกนะแต่ละส่วนเนี่ยนะเราก็ไปจดจำในรูปภาพก่อนแล้วก็หมั่นน้อมนึกมันน้อมนึกเจริญอัฏฐิกกรรมฐานเนี่ยนะงั้นถ้าเราเห็นคนเห็นสัตว์นะก็สามารถที่จะน้อมไปในการที่จะเจริญอัฏฐิกกรรมฐานนี้ถ้าเจริญอยู่เป็นปกติแล้วนิมิตก็ปรากฏเป็นกระดูกได้นะอันนี้ก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งเป็นได้ทั้งสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาด้วยข้อที่20ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวนั่นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าอันนี้เป็นข้อที่7ของนวสีวัติกาบัพพะเนี่ยนะก็คือเหลือแต่กระดูกมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังตอนนี้เนื้อก็หมดแล้วเอ็นก็หมดแล้วเลือดก็ไม่มีแล้วแล้วกระดูกที่มันกระจัดกระจายไปเนี่ยมันก็ถูกแดดเผาก็ซีดลงจนทั้งนะเหมือนกับสีสังเนี่ยนะเป็นสีขาวเหมือนสีสังเหลือแต่กระดูกเป็นกองเรี่ยราดเก่าเกินปีหนึ่งไปแล้วอันนี้มันก็เหลืองขึ้นนะผุลงนะแล้วในที่สุดข้อที่9ก็คือกระดูกนั้นก็เหลือแต่ผุยผงเป็นผุเป็นกระดูกที่ผุละเอียดไปงั้นกระดูกนี้ก็เป็นส่วนของธาตุดินใช่ไหมนะก็ละลายกลายเป็นดินไปในที่สุดนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นอาทินวะของรูปทั้งหลายก็คือรูปร่างกายของเรานี่เองอันนี้เป็นตีรณปริญญาเลยนะเนี่ยนะให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะเพราะว่าไอ้ที่มันตายก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมนะเคยมีชีวิตแต่ว่าตายไปจากเริ่มต้นของความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายจากซากศพที่เน่าพองนะวันหนึ่งสองวันสามวัน
ก็กลายเป็นซากศพที่ถูกสัตว์มากัดกินนะเนื้อหนังก็กระจัดกระจายไปแล้วก็กลายเป็นกระดูกเป็นซากศพที่มีกระดูกมีเนื้อมีเลือดมีเอ็นยังยึดอยู่ก็เหลือแค่กระดูกที่มีเอ็นยึดไว้เท่านั้น